สวัสดีค่ะต้อนรับเพื่อนๆนักลงทุนเข้าสู่ Stablon Live นะคะเจอกันกับหมวยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Facebook รู้ทันหุ้นบ่ายและ Price New ค่ะตามตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะติดตามชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Stablon by ธนวรรณปันธโชตนะคะตลาดหุ้นไทยในวันศุกร์ที่ผ่านมาเราปิดตลาดอยู่ในแดนบวกนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายก็ยังคงหนาแน่นอยู่นะคะปิดที่ระดับ 1,821.34 จุดบวกขึ้นมา2จุดนะคะด้วยนักลงทุนสถาบันมีการขายสุทธิออกมาประมาณ 4,500 ล้านบาทนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นในฝากฝั่งต่างประเทศนะคะฝั่งของสหรัฐนั้นปิดตลาดอยู่ในแดนบวกกันหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะคะ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ค่ะส่วนตลาดหุ้นในฝากฝั่งยุโรปก็เขียวกันทั่วหน้านะคะฟูซี่100บวกขึ้นมา29จุดดัชเยอรมนีปิดบวก153จุด CAC 40บวก31จุดค่ะข้ามฝั่งกลับมาที่ตลาดหุ้นในบ้านเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดในช่วงเช้าวันนี้เปิดย่อลงมาอยู่ในแดนลบนะคะล่าสุดติดลบลงมาเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปปรับกลยุทธ์การลงทุนพูดคุยพร้อมๆกันนะคะในขณะที่กำลังคุยกันอยู่ตอนนี้เซ็ตพลิกจากแดนลบขึ้นมาอยู่ในแดนบวกแล้วนะคะพูดคุยกันเป็นประจำทุกเช้านะคะกับทางพี่นิพนธ์ส่วนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเช้านี้เปิดย่อลงมาตอนนี้พลิกกลับมาบวกแล้วนะคะครับก็ประเด็นที่คุยกันเมื่อวันศุกร์นะครับค่ะก็เกิดจากการลงตลาดที่ลงก็คือเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะค่ะนั้นก็ต้องแยกแยะนะครับว่าไม่ได้ลงทั้งตลาดนะครับอยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการในงานนะครับค่ะฉะนั้นก็เป็นแบบนี้แหละนะครับกลุ่มไหนที่ประกาศออกมาไม่ดีนะครับก็ลงนะฮะค่ะอันนี้พอลงก็จะมีมันก็จะไปกระทบเขาเรียกภาพรวมนะฮะค่ะภาพรวมนะครับซึ่งเป็นภาพรวมไปกระทบทางด้านจิตวิทยาก็จะเกิดการขายในกลุ่มอื่นตามลงไปด้วยนะฮะค่ะซึ่งเมื่อวันศุกร์เราก็พยายามที่จะบอกนะฮะว่าคุณต้องรู้จักแยกแยะนะครับดูเป็นรายตัวไปนะครับดูเป็นรายไปไม่ใช่ไปจะไปตกใจนะครับขายหุ้นดีๆออกไปเนี่ยที่ราคาต่ำนะฮะนะครับแต่ถ้ามันรีบาวขึ้นมานะครับเราอยากจะขายเพราะว่าตลาดจะเป็นแค่ยังปรับฐานไม่เสร็จถึงเก็งกำไรอยู่เนี่ยก็ขึ้นมาก็ไปขายก็ได้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของน้ำมันนะปิโตรเคมีลงไฟฟ้านะครับค่ะซึ่งเราก็เตือนไปนะว่าต้องรู้จักแยกแยะนะฮะอย่าไปการที่กลุ่มธนาคารเนี่ยมันลงนะฮะก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาได้ไงนะฮะค่ะเพราะเราก็ไม่เคยคาดว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยผลกำไรงานจะดีนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยจะมี3ส่วนนะฮะส่วนแรกนะครับที่ทำให้กำไรดีไม่ดีเนี่ยก็คือเรื่องของนิ่มนะครับตามด้วยเรื่องของ NPL นะฮะแล้วก็เรื่องที่สามก็เรื่องการปล่อยสินเชื่อได้เติบโตนะครับค่ะนะครับข้อ2ข้อ3เนี่ยมันไม่ดีเพราะนั้นมันจะมองให้จะมองยังไงว่ากลุ่มธนาคารจะไปเติบโตเนี่ยมันมองไม่ได้เนี่ยค่ะนะครับคำว่าดีเนี่ยมันต้องดีไปทุกภาคเหมือนเราบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันดีนะโต 4% โต 4.5% โต 5% แต่มันโตกระจุกอยู่ในกลุ่มของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงแล้วก็พอดีช่วงนี้นะครับเป็นบริษัทใหญ่ที่ความสามารถแข่งขันสูงเนี่ยมันเป็นฝั่งของคอสน้ำมันปิโตรเคมีมันเป็นคอสของคนอื่นมันดีไงเพราะนั้นเนี่ยไอ้ภาพที่อื่นเนี่ยมันก็จะไม่ดีเอาไหมครับค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจครับว่าในวงจรหนึ่งของเศรษฐกิจที่ขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละรอบนะครับมันก็จะมีการขึ้นของหุ้นเป็นสเต็ปมันเป็นระลอกไปนะครับคือมันไม่ได้นะฮะมันไม่ได้แบบว่าขึ้นสมมุติหุ้นแบงก์ก็จะขึ้นตลอดของไซเคิลของเศรษฐกิจ10ปีอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่นะค่ะมันจะต้องมีในไซเคิลใหม่ของมันเริ่มจากเป็นสเต็ปของมันนะฮะจนขนาดนี้มันก็เดินมาถึงสเต็ปที่เรียกว่าคอมมูดิตี้ไรซิ่งนะครับค่ะคือเทิร์นมาแล้วแล้วก็เริ่มไรซิ่งคือจะขึ้นนะครับในภาพพอคอมมูดิตี้ไรซิ่งก็จะเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับ
เวลามองเนี่ยฝั่ง risk management นะครับฝั่งคนที่เขาต้องการรวยเนี่ยเขาก็จะต้องไปเล่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ commodity ถูกไหมครับเพราะว่า commodity มัน rising มันกำลังขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาปิโตรเคมีขึ้นนะครับเศรษฐกิจโตดอกเบี้ยขึ้นนะฮะคนที่เขาต้องการผลตอบแทนสูงๆเนี่ยเขาก็จะไปนะฮะไปเล่นหุ้นที่เป็น commodity แต่คนนี้กลุ่มนึงเขาเป็นนักเขาก็เป็นเวทีถูกไหมครับค่ะผมไม่กล้าเล่นหรอกครับ commodity มันขึ้นแบบหวือหวามากนะครับค่ะเราเคยเห็น IVL ไหมฮะขึ้นมา54ลงไป17นะฮะค่ะขึ้นมา60ใหม่ละนะครับมันหวือหวามากนะครับซึ่งมันยากอะที่คนไอ้คนหนึ่งจะแบบจะทนได้จริงไหมฮะหุ้นขึ้นมาจาก7บาทขึ้นไป60เนี่ยถ้าลงมาสัก40เนี่ยคุณก็จะพอรับได้ใช่ไหมค่ะอย่าง IVL เนี่ยลงไป15บาทอะแล้วพอคนขายหมดมันวิ่งขึ้นใหม่นะครับขึ้นแล้วจะทำรีไวซ์แล้วนะครับไอ้นี่ก็คือคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็ทำให้คนที่ไม่รู้เนี่ยเข็ดก็ไม่กล้าเล่นนะครับก็ต้องย้ายมาเล่นหุ้นที่มันเป็นหุ้นดีเป็นสีหุ้นดีเป็นสีไม่ถึงว่าเงินเนี่ยไม่รู้จะไปเล่นอะไรเข้ากลุ่มธนาคารก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ต้องอย่าลืมว่ากลุ่มธนาคารกลุ่มสื่อสารว่าเราเป็นกลุ่มใหญ่นะครับแสดงว่ามีเงินใหญ่ๆก็เข้าไปอยู่ในนั้นครับคราวนี้ถ้าเงินใหญ่ๆพวกเนี่ยมันเข้าไปกลุ่มธนาคารไม่ได้กลุ่มคอมมูนิตี้ก็กลุ่มของสื่อสารก็เข้าไม่ได้ก็เห็นอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วโอกาสจะลงจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับบรรดานักเก็งกำไรไม่เข้ากลุ่มสื่อสารแน่นอนนะครับค่ะนะครับก็จะต้องมาหาหุ้นนะครับซึ่งเราเรียกว่าหุ้นดีสิบนะครับค่ะก็จะมีโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่เป็นจังหวะที่นี่เป็นจังหวะของผมคิดว่าถ้าประเทศเราใน10ปีที่ผ่านมานะครับมีการสร้างทุกอย่างจะนุ่มโภคแบบปกตินะฮะมีการสร้างรถไฟฟ้ารางคู่มาเมื่อ10ปีที่แล้วมีสร้างรถไฟฟ้าเร็วสูงวันนี้ก็คือทุกคนใช้แล้วอะไรเงี้ยนะครับนะครับปัญหาในเรื่องของหรือการสร้างรถไฟฟ้าในบ้านเราสามารถสร้างเขื่อนได้นะฮะค่ะสร้างนู่นสร้างนี่ได้อะไรทำนองเนี้ยมันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ที่ขนาดเนี้ยอุลงไฟฟ้ามันจะขึ้นนะเพราะมันมองแบบภาพไปข้างหน้ามันขัดแย้งไม่มันขาดแคลนจริงๆนะครับมันมีโอกาสจะขาดแคลนไฟฟ้าจริงๆนะค่ะภาพแบบเนี้ยมันก็ทำให้มีการเติบโตในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่นะครับสร้างโรงไฟฟ้ากับให้กับนิคมอุตสาหกรรมค่ะคือไม่ได้ยุ่งกับใครนะฮะอย่างเช่นหุ้นของ BCG PPSC อันเนี้ยก็สร้างโรงไฟฟ้าให้กลุ่มปตท.นะครับค่ะบีกรีมครับอิเล็กทริกเนี่ยเน้นเลยนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยนะครับคุณนิคมอุตสาหกรรมไหนไม่รู้นะฮะแต่ไม่ได้เอาไฟตรงจากการไฟฟ้านะครับเพราะว่าการไฟฟ้าไม่มีไฟจะผลิตส่งมาให้นะฮะก็จะเป็นโอกาสของคุณผมเนี่ยนะครับผมก็เป็นจังหวะเวลาที่เราถ้ามันเป็นภาวะปกติเนี่ยหุ้นโรงไฟฟ้ามันจะไปขึ้นนะค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้ามานานมากนะฮะคือตัว IPP นะตัวขนาดใหญ่ที่อย่างที่เราเห็นที่ KP สร้างอยู่นะที่กำลังจัดไฟของ7ปีแล้วนะฮะที่สร้างเขื่อนนะครับ7ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยนะฮะไม่ใช่สร้างง่ายๆนะโดยฟ้าขนาดใหญ่นะค่ะแต่การสร้างโดยฟ้าโดยจากอินเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะตรงนี้มันก็เป็นเหตุให้หุ้นเนี่ยตัวฟ้ามันก็ปรับขึ้นคราวนี้ขึ้นมามันก็แพงนะฮะในแง่ของ valuation ทุกคนก็มองว่าแพงนะมองปัจจุบันนะครับแล้วทุกคนผมว่าไม่คุ้นเคยไม่ได้คิดมองการวิเคราะห์แบบเชิงคุณภาพเนี่ยจะมองว่าเออมันแพง PE มันสูงนะฮะแต่ก็เห็นเลิกเชียร์แล้วนะครับวันนี้ก็เห็นมาเชียร์ซึ่งมีกิฟต์มีเหตุผลอะไรว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณจะมองว่าแพงอยู่นะครับแล้วสัปดาห์นี้คุณมาเชียร์ขึ้นทำไมหรือว่าเปลี่ยนกันแล้วนะครับพอมีการเชียร์ที่มากๆขึ้นมันก็ขึ้นนะฮะแต่มันก็เป็นการขึ้นแบบเก็งกำไรเนี่ยเพราะนักลงทุนจริงๆก็ไม่มาปะบอถึงตอนสภาวะแบบนี้หรอกนะฮะเพราะคนลงทุนบีกินมาตั้ง18บาทนะจะให้ก็มาซื้อ31ไปขาย34อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซื้อน้อยๆนะครับก็ไม่ซื้อเยอะหรอกนะครับเพราะนั้นก็เชิญซื้อกันไปนะฮะก็คุณขึ้นมาเยอะๆก็ต้องมีการปรับตามเป็นของธรรมดานะครับค่ะข่าวที่มันเป็นตอนนี้ในกลุ่มโดยภาพก็เป็นข่าวเก็งกำไรนะก็แสดงว่านักเก็งกำไรมาแล้วนักเก็งอะไรเข้ามาแล้วนะครับแล้วลงทุนก็ขายให้กับไปนะฮะเดี๋ยวเขาเบื่อกันเขาก็ทิ้งไปนะแล้วก็ขึ้นกลับมาอย่างเงี้ยนะครับค่ะ
ว่าไปนะครับถ้าเราจะเล่นเราก็ต้องเล่นเกณฑ์กำไรก็ซื้อวันที่มันตกนะอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันตกมาใครซื้อบีกิมไว้นะวันนี้ก็นั่งขายสบายสบายนะค่ะนะครับแบ่งขายไป31 32 34ไม่มีใครรู้หรอกเกณฑ์กับนักเกณฑ์กำไรเข้ามาแล้วเนี่ยกำหนดราคาค่อนข้างพิจารณาค่ะแต่ถ้าเราจะเล่นก็เล่นน้อยๆนะฮะซื้อวันที่มันตกใช่ไหมครับแต่ต้องซื้อให้ถูกตัวถูกไหมครับค่ะแต่เป็น USA ใช่ไหมครับถามมาทุกช่องเลยไม่ว่าออกช่องไหนถามหมดแต่ USA เป็นไงนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าไม่ต้องขายหรอกเพราะมันยังไม่ได้ขึ้นนะฮะแต่สไตล์ USA นะมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบฟื้นหวารุนแรงจริงจังมันก็ขึ้นแบบค่อยๆขึ้นออกมานะครับทำนองเนี้ยนะครับก็จะมันขึ้นไหมมันก็ขึ้นนะครับมันเป็นสุดถามแต่เช้ากลางวันเย็นถามตัวเนี้ย WSA นะครับผมก็บอกว่าผมไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยนะครับแล้วก็คุยไปในรายการนึงค่ะนะครับรายการนี้แหละบอกว่าถ้าคุณคิดดีๆในประเทศไทยนะครับถ้า EEC มันไม่เกิดนะครับถ้าเกิดน่ะที่จะได้ประโยชน์ก็คือมีตัวของ WSA กับอมตะนะฮะแต่ถ้าไม่เกิดน่ะอย่าคาดหวังเลยว่า GDP ประเทศไทยจะโต 4.5% นะครับจะไปไม่ได้นะฮะอนาคตของประเทศไทยอยู่ที่ EEC นี่แหละนะครับผมพูดถึงขนาดว่าใครมันเป็นรัฐบาลถ้าไม่ทำต่อคุณก็ทำร้ายประเทศชาตินะครับคือคุณต้องมาทำต่อมันเป็นอันเดียวโอกาสเดียวที่มันจะเกิดขึ้นได้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดได้หรือไม่ได้นะมันยากแต่ EEC ที่ว่าจะเกิดขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายเลยนะครับถ้ามันไม่เกิดคุณจะเอาตัวที่ไหนมาชุด GDP ถูกไหมครับค่ะสินค้าเกษตรเนี่ยคุณดูราคาข้าวผมบอกว่ามันจะขึ้นนะครับตอนนี้ราคาข้าวขึ้นมาจริงเนี่ยก็ขึ้นมาจริงนะฮะเดือนเมษาราคาแพงข้าวจะแพงกว่านี้นะฮะแต่ถามว่ามันดีทุกปีเหรอมันต่อเนื่องไหมปีเดียวแหละดีแค่ปีเดียวปีหน้าราคาข้าวก็ตกอีกนะฮะราคาข้าวมันเป็นหลักยางพาราเนี่ยก็ไปแทรกนะฮะราคาอย่างก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีตลอดไปถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเราต้องการให้เศรษฐกิจมันโตนะครับ4% 5%มันก็ต้องมีอุตสาหกรรมอะไรมาชดเชยนะครับเราบ่นไม่ได้หรอกนะครับสมมติเราบอกว่าทำไป EC ก็ไม่เห็นมีใครได้เลยก็ได้จะทำธุรกิจนะชาวบ้านชาวนาชาวไร่ไม่จะได้เลยก็เขาเปลี่ยนกันมาตั้ง40 ปีแล้วว่าคุณก็จะเป็นชาวนาชาวไร่อยู่ไงเพราะคุณไม่อยากเปลี่ยนไงคุณอยากอยู่ในวิถีชีวิตที่มันสบายไม่ต้องไปต่อสู้ดิ้นรนอะไรมากนะครับเพราะนั้นสิ่งคุณได้ผมว่ามันก็เยอะแล้วนะใช่ไหมครับคุณได้ความสบายนะครับชีวิตคนมันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะแต่คุณต้องมีอาชีพที่มั่นคงนะมีการประกอบอาชีพอะไรของคุณเนี่ยที่ทำให้ชีวิตคุณอยู่แบบสบายนะครับเพราะมีความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่เท่ากันหรอกนะครับอยากให้ผมไปนั่งอยู่ในท้องนาไปนั่งดูแดดไปนั่งแต่ผมก็ไม่มีความสุขนะผมก็ติดห้องแอร์นะครับนะครับผมไม่ชอบอากาศร้อนนะครับผมไม่ชอบตากแดดนะครับผมแพ้แดดนะโดนแดดแล้วเป็นมะเร็งนะฮะคือผมแพ้นะมันก็อยู่ที่ว่าใครจะเลือกยังไงนะผมก็เลือกที่มันเป็นโบรกเกอร์ถูกไหมฮะผมอยู่แบงค์ชาตินะแต่ผมเลือกมาอยู่โบรกเกอร์เพราะทั้งชาติก็ไม่ใช่ที่ผมเลือกไม่ใช่ที่ไม่ดีนะก็เป็นที่ดีของคนหลายๆคนนะแต่สำหรับผมก็คือว่ามันไม่ใช่ไงนั้นทุกคนก็จะมีทางเลือกของตัวเองนะฮะทำงานที่ตัวเองชอบทำงานนั้นก็สามารถที่จะนะฮะที่จะเลี้ยงดูเราเองได้มีเงินเหลือช่วยคนอื่นบริจาคการกุศลที่หลายแสนนะฮะเพราะนั้นอ่ะเราชอบของเราแบบนี้นะครับส่วนวันนี้ผมถามว่านักลงทุนมันรู้แบบนี้คนทั่วไปที่ทำธุรกิจอยู่คุณคิดจะไปทำอะไรแข่งกันอะไรใหญ่นะคุณก็เปลี่ยนเนี่ยถูกไหมฮะคุณจะไปสร้างอะไรที่ EEC เหรอสมมติว่าคุณมีเงินสัก500 ล้านคุณจะไปแข่งกับทุน10,000 ล้าน 100,000 ล้านที่มาจากเมืองนอกเหรอใช่ไหมครับคุณจะไปทำอะไรทำหุ่นยนต์ขายเหรอคุณมีเทคโนโลยีคุณมีโน้ตเฮาส์เหรอมีใครเขาขายโน้ตเฮาส์สร้างหุ่นยนต์ให้คุณแล้วเขาพัฒนากันมาเป็น10 ปี 20 ปีเขาจะมาขายให้คุณเพื่อคุณมาผลิตเพื่อเอาหุ่นยนต์ไปขายเขาขาดสนใจพวกนี้เหรอเขาไม่ได้ขาดใช่ไหมครับค่ะนั้นเราต้องทำอะไรล่ะแล้วก็มาเป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็เลือกบริษัทไหนที่มันดีนะฮะเขาทำธุรกิจนะฮะประเภทที่มันมีอนาคตเราก็เลือกไปสิเราก็ต้องเรียนรู้ถูกไหมครับเรื่องของการลงทุนนะครับต้องบอกก่อนว่าตลาดขึ้นขนาดเนี้ยมันอยู่ในท่อนสุดท้ายของขาขึ้นมาต้องบอกเลยนะครับมาจากปี2540เลยนะค่ะนี่ท่อนสุดท้ายเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามัน6เดือน1ปี2ปีนะฮะแต่สิ่งที่มันบอกเราเนี่ยคือมันท่อนสุดท้าย
สัญญาณที่บอกเราคือดอกเบี้ยขึ้นนะครับค่ะสองนะฮะคุณคอมมอดิตี้เนี่ยมันขึ้นอันนี้มันเป็นสัญญาณของครั้งสุดท้ายนะครับอันที่สามผู้ดีดีสิเนี่ยมันถูกเงินไหลเข้าไปอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเห็นรุ่นโรงพยาบาลขึ้นนะเดี๋ยวก็ลองกันอีกนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปนะฮะค่ะยิ่งหุ้นโรงพยาบาลขึ้นนะมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะว่าตลาดเนี่ยทั้งโลกเนี่ยกำลังจะพังแล้วนะฮะค่ะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้เอาเป็นว่ามันยังขึ้นอยู่อ่ะก็มีคำถามว่าขึ้นไปถึงไหนนะฮะค่ะพระเจ้าไม่มีใครรู้นะฮะสิ่งที่คุณจะต้องเขาเรียกลดความอวิชชาลงไปคือบอกเลยว่าไม่มีใครรู้ไอ้คนที่มานั่งพูดว่า 2,000 2,500 2,900 4,000 นะครับคาดเดาตรงนั้นแหละนะฮะค่ะแล้วจะรู้ไปทำไมจะรู้ว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่ก็โอเคละค่ะใช่ไหมครับรู้ว่ามันขึ้นอยู่แล้วก็ซื้อหุ้นแล้วก็ถือไว้แล้วก็ซื้อหุ้นที่มันดีที่สุดหุ้นที่มันอยู่ในกระแสที่เขาเล่นกันตอนนี้คือหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีนะครับวันนี้นะครับหุ้นที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับคือกลุ่มพลังงานนะยังไม่หลุดเส้นสิบวันถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับกลุ่มคอมเมอร์สนะครับก็เป็นขาขึ้นอยู่แต่ไม่ชันไม่ชันรู้สึกว่าก็ขึ้นมามากแล้วพักฐานอยู่ข้างบนนะครับกลุ่มที่ยืนเหนือนะครับแล้วเป็นขาขึ้นอยู่ข้างล่างก็คือฟูดนะเป็นขาขึ้นแต่อยู่ข้างล่างนะไม่ใช่สำเร็จหายนะฮะกลุ่มของ ICT นะครับกลุ่มสื่อสารเนี่ยก็เป็นขาขึ้นแล้วล่ะแต่ยังอยู่ข้างล่างอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นออนไทม์ไฮที่เป็นขาขึ้นแบบแรงๆนะฮะมีกลุ่มของปิโตรเคมีนะครับเป็นขาขึ้นที่อยู่ข้างบนอยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่ม property นะครับก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับอยู่ข้างบน transport นะครับก็อยู่ข้างบนแล้วก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับกลุ่มที่หลุดลงมาขาขึ้นจะหลุดมาก็มีธนาคารพาณิชย์หลุดลงมานะครับแต่ก็ยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะเป็นขาลงนะครับคราวนี้ก็มีกลุ่มนึงนะครับ construction material นะครับก็ยังไม่ได้ขาขึ้นนะครับกลุ่มปูนใหญ่ยังไม่ได้ขาขึ้นนะครับค่ะผมถามว่าเนี่ยที่ผมพูดมาตลาดกลุ่มขนาดใหญ่มันเป็นขาขึ้นอยู่ทั้งหมดเลยนะตลาดมันจะลงได้ไงก็ยังคงเป็นขาขึ้นถ้าคุณอยากดูหุ้นที่เป็นขาลงเลยหุ้นเหล็กนะฮะค่ะหุ้นเหล็กโฮมแอนด์ออฟฟิศนะฮะหุ้นของอะไรนะคือกลุ่มขนาดเล็กนะฮะอัตรีอะไรพวกนี้นั่นมันเป็นขาลงเลยคือมันเป็นโอ้โหมันไม่เกี่ยวกับเซ็นเลยพวกนั้นเป็นหุ้นขนาดเล็กนะค่ะใช่ไหมครับถ้าเรารู้แบบนี้ก็คือว่าหุ้นเวลาขึ้นมามันก็จะปรับฐานแล้วก็ต้องอดทนนะถ้าเราขายทันขายบิ๊กกินทันไป31 32ลงมาวันก่อน29ซื้อไปเดี๋ยวเด้งขึ้นมา31 32ก็ขายใหม่อย่างงี้นะครับมองไปใช้เวไปก่อนนะครับ ก็ยังอยู่ในตลาดได้อยู่นะครับสำคัญก็คือว่าจังหวะที่ซื้อหุ้นที่ดีอ่ะ คือวันที่หุ้นมันลงแล้วถ้ามันขึ้นวันนี้จะซื้อได้ไหมซื้อหน่อยๆนะก็กลับมาที่ภาพใหญ่เมื่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์มันเป็นกลุ่มใหญ่มันปรับฐานเพราะนั้นทีเฟกอ่ะไม่ไปไหนนะก็ดูแนวรับเดิม 1.0 นะครับค่ะถ้าหลุดลงไปก็1.58นะ1.58ไม่น่าจะนะครับค่ะก็น่าจะรับไปเบอร์เวนมันไปวันลองเข้าไปลองใหม่ของการเล่นรอบใหญ่ๆ100จุดเลยทำนองเนี้ยนะครับ150จุดนะครับแต่ถ้าทำเรื่อง 1.0 นะครับกับใดถ้าวันนี้ผ่านไปอีกสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ยังไม่ผ่านยังไม่ขึ้นไปผ่าน1.94เนี่ยนะครับทีเฟกก็สามารถที่ลงไป1.58ได้เสมอนะฮะตลาดหุ้นก็สามารถจะลงไปข้างล่างได้อีกนะครับบางทีมันลงมันก็ไม่มีเหตุผลนะมันถึงว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มที่เราพูดกันเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับสุพุนน้ำมันปิโตรเคมีประกาศออกมาดีเขาก็บอกว่าเซลล์อ่อนแฟกหน่อยฮะค่ะคือมันก็ลงได้นะเอ้าเดี๋ยวก็สงสัยดีแล้วทำไมลดเซลล์อ่อนแฟกไงมันอยู่ที่ว่ามันขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยผลการดำเนินงานหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกเลยว่ากลุ่มพวกนี้มันไม่ใช่ผลการดำเนินงานเล่นนะครับมันขึ้นลงตามราคา price ของ commodity นะครับค่ะมันไม่สนใจหรอกว่าราคาทุกอย่างเราเห็นปตท.สผ.นะประกาศกำไรไม่ดีนะแต่มาก่อนกระโดดลงไปเลยนะครับ82บาทวันนี้114มันสดไหมล่ะคือมันไม่สดนะมันสดแต่ price ของ commodity ที่ทำให้มันขึ้นนะค่ะปตท.เหมือนกันมันไม่สดว่าผลการดำเนินงานจะออกมาเป็นยังไงแบบดีไม่ดีนะครับคือมันจะขึ้นตามไพรซ์ของราคาแก๊สนะครับซึ่งขึ้นตามราคาน้ำมันนะอันนี้ภาพอธิบายให้ฟังนะว่าตลาดจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเป็นคอนเซิร์นอยู่กับเซตอยู่นะครับก็
ก็คือเล่นทีเก็กอยู่นะคุณก็ตอนนี้ก็เมื่อวานคุณลองมาวันศุกร์คุณลองมาวันนี้คุณก็ปิดไปนะฮะมันมีโอกาสย่อลงไปข้างล่างขึ้นไปข้างบนอะไรก็ตามได้ที่ยังไม่มีเทรนด์นะครับก็ต้องเล่นแบบคิดว่าเป็นไซด์เวย์นะครับอยู่นะค่ะทองคำนะครับก็ลงมาเมื่อวันศุกร์ผมบอกมันจะขึ้นไปถ้าไม่ผ่าน 1,341 เนี่ยก็ต้องชัดลงไปก่อนแล้วลงมาก็สิบเหรียญค่ะแถวนี้ก็ดูสัญญาณที่จะลองอยู่แล้ว1,331นะครับก็แสดงว่ามันก็เป็นไซด์เวย์นะครับค่ะเนี่ยทำนองเนี้ยนะครับตลาดยังปกติจะเป็นขาขึ้นอยู่แต่จะให้ขึ้นแบบแรงๆเร็วๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับมันก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานแล้วคาดว่าการปรับฐานก็ดีสุดก็อย่าดูทั้งแปดนะครับท่านหลุดก็1,784ก็แถวนั้นนะครับปัญหาก็คือว่าซื้อตรงไหนไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับเส้นเลยอยู่ที่ว่าคุณซื้อตัวไหนค่ะคุณต้องดูเป็นรายตัวไปได้ค่ะพี่นิพนธ์คะขออนุญาตกลับมาที่หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนิดนึงนะคะที่บอกว่าเป็นหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟที่น่าจับตานอกจากโรงไฟฟ้าก็จะมีโรงพยาบาลนะคะที่พี่นิพนธ์ชอบตอนนี้มีกี่ตัวคะคือเราต้องเลือกเป็นรายตัวเลยนะค่ะใช่ค่ะเราต้องดูว่าหุ้นที่มันมีพื้นฐานคือตอนนี้มันเป็นไซเคิลนะครับผมเล่าให้ฟังก่อนว่าไซเคิลของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มมานะฮะมันมาเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับค่ะ20ปีที่แล้วเนี่ยมันมีอะไรนะฮะ20ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการขาดแคลนโรงพยาบาลภาครัฐนะฮะอย่างขนาดหนักเลยนะฮะก็จะมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นมานะครับยุคอันนั้นเนี่ยก็จะทำให้หุ้นโรงพยาบาลเนี่ยมันขึ้นไปแรงมากอย่างโรงพยาบาลรามคำแหงครับ13บาทเลยตอนนี้ 3,500 นะครับก็จะมีหุ้นของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็79ตังค์เองนะครับแล้วก็ขึ้นไป25บาทนะฮะพอมันจบยุคของโรงพยาบาลตอนนี้ไม่ขาดแคลนแล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนนะครับหรือเข้ามาช่วยแล้วก็มีโรงพยาบาลรับราคาแพงด้วยนะมันก็ทำให้ช่วยกระจายความแออัดของผู้คนที่มีปัญญาจ่ายนะครับไปได้นะครับก็ปรากฏว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุนะฮะเราก็ต้องไปดูว่าโรงพยาบาลที่มันทำเฮลท์แคร์มันก็มี2แห่งที่ทำเฮลท์แคร์คือ BDMS ถูกไหมครับกับชื่อที่มันบอกเลยโทมารีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ย THG ใช่มันมี2โรงไงนะฮะคือเพราะนั้นโรงไหนเนี่ยไอ้เรื่องของการแออัดของโรงพยาบาลรัฐขาดแคลนแล้วไม่โรงพยาบาลเอกชนสามารถเรียกราคาได้นะครับเรียกราคาได้สูงก็เอาหมอที่เก็บไปอยู่ได้ถูกไหมครับเพราะคนเราเนี่ยพอเรื่องสุขภาพจะตายขึ้นมาแล้วเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายถูกไหมค่ะคือขอไม่ตายอ่ะขอจ่าย10ล้าน20ล้านเนี่ยขอไม่ตายนะฮะคือคนรวยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอายุตรงนั้นมันผ่านไปแล้วนะฮะยุคการเฟื่องฟูของโรงพยาบาลเอกชนนะก็ดูว่าสุดท้ายก็มีบางโรงพยาบาลรอดบางโรงพยาบาลไม่รอดโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยนะครับก็เข้าไปเทคโอเวอร์โรงพยาบาลที่แบบที่กลับไม่รอดนะมาเป็นของตัวเองหมดเลยเพราะนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพก็เลยเป็นโรงพยาบาลบีดีเอสเนี่ยนะครับก็เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายนะที่แข็งแกร่งและขณะนี้เขาสร้างเฮลท์แคร์อยู่นอกไหมฮะค่ะลงทุนเยอะๆเลยแล้วก็มองว่าเอออันเนี้ยโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเข้าสู่กระแสนะครับในมีการมีให้เอกชนนะครับที่ไม่ใช่โรงพยาบาลทำศูนย์พักฟื้นดูแลผู้สูงอายุแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จนะค่ะเพราะมันจะขาดเรื่องบุคลากรทางด้านที่คนที่จิตใจดีมาดูแลคนแก่อะไรเนี่ยครับหายากบางทีต้องดูแลเช็ดนู่นเช็ดนี่อะไรให้หมดนะครับมันหายากนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าโรงพยาบาลไหนที่เขานะครับเริ่มกระโดดไปอีกระดับหนึ่งนะที่จะไปทำพวกเฮลท์แคร์ก็ผมไม่รู้นะครับผมรู้แต่บีดีเอสที่เขาทำแต่ธนบุรีโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยเอาว่ากรุงเทพกับธนบุรีแล้วกันเราไม่รู้เขาทำหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าเขาทำแล้วที่สำคัญก็คือว่าชื่อเขาบอกเลยปกติโรงพยาบาลเนี่ยนะครับถ้าเราดูมันจะลงท้ายด้วยตัวอะไรนะครับตัวฮอสพิทอลตัว S นะครับค่ะแต่แต่เนี้ยเนี่ยก็ไม่ได้ลงก็ลงด้วยกลุ่มค่ะ TSC กลุ่มนะฮะและ S ก็ไม่ใช่ฮอสพิทอลด้วยนะครับ TSC นะ S ก็เป็นเฮลท์แคร์นะกลุ่มเราก็เลือกสองโรงพยาบาลเนี่ยโดยหลักๆค่ะนะครับ BDMS กับ TSC แต่โรงพยาบาลอื่นล่ะโรงพยาบาลอื่นนะก็ผมว่าที่ก็มีศักยภาพที่จะมาทำผมว่าก็คือโรงพยาบาลเกษตรราษฎร์เนี่ยผมว่าก็มีศักยภาพที่จะทำนะครับไม่ได้หมายถึงว่าผมคิดว่าไอการทำเฮลท์แคร์ของผู้สูงอายุที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือโรงพยาบาลเนี่ยต้องเป็นคนทำไม่ใช่นายกรนายขอในอะไรเนี่ยทำเพราะใช้ทุนสูงนะฮะและจริงๆการดูแลเนี่ยมันไม่ใช่โครงการกุศลหรอกไหมครับ
มันจะต้องเป็นดูแลผู้สูงอายุที่ร่ำรวยโปรเจกต์ต้องออกมาแนวเนี้ยนะครับเพราะผู้สูงอายุที่ไม่ร่ำรวยไปอยู่ไม่ได้หรอกแล้วก็ยิ่งเซิร์ฟคนทั้งโลกได้เนี่ยก็คือว่าลูกค้าก็กว้างขึ้นนะครับก็ดูสองโลกเนี่ยนะครับถ้าดูแบบว่าถ้าถามผมจริงๆนะก็นะครับว่ามันจะไม่เกิดตอนนี้หรอกนะครับแต่ค่าปีสิบปีกูอยากเห็นรูมันเทมขึ้นไปที่ร้อยอีกก็ได้ค่ะมันจะไม่เกิดวันที่ผมพูดเหมือนหุ้นลงไฟฟ้าผมพูดมาเมื่อปีที่แล้วนะฮะมันก็ไม่ได้เกิดในวันที่ผมพูดนะใช่ไหมครับค่ะแต่ตอนนี้ทำไมมันเริ่มมาเนี่ยถูกไหมครับมันเป็นไปตามทฤษฎีของดัชนีเตะค่ะได้ค่ะก็มี2ตัวนะคะคือ BDMS กับ THG นะคะใช่ครับแต่ตัวอื่นเราก็ตามดูไปนะว่าเขาทำได้ไหมเขาจะทำไหมเพราะเขามีศักยภาพที่จะทำทุกแห่งค่ะครับได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะยังคงมองตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้นค่ะโดยหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟที่น่าสนใจกลุ่มของโรงไฟฟ้าตามกันต่อนะคะจุดสต็อปที่ให้ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่หลุดสักตัวนะคะเพราะฉะนั้นรันต่อได้จับจังหวะในการเข้าซื้อได้เพราะว่าลงมาบริเวณจุดสต็อปก็คือแนวรับแล้วไม่ลงไปต่ำกว่าแนวรับก็แสดงว่าแนวรับจะเป็นจุดที่ตั้งรับหุ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นบีกริมนะคะแล้วก็มีหลายตัวเลยทีเดียววาก็ไม่หลุดนะคะส่วนหุ้นที่ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นมีหลายกลุ่มค่ะกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรเคมีนะคะกลับไปที่หุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟที่น่าสนใจนะคะอีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มของโรงพยาบาลค่ะชอบตัวของ BDMS นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็ THG โรงพยาบาลธนบุรีนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าซื้อแล้วจะขึ้นตอนนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจนะคะเหมาะกับคนที่อาจจะคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ชอบหุ้นที่เป็นลักษณะของดิเฟนซีฟนะคะ